สวัสดียังเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์นะคะตอนนี้ก้าวกำลังไลฟ์อยู่ที่เพจลิเกคณะดวงก้าวลูกสาวพ่อแก่นะคะปีนี้ทีมงานลิเกคณะดวงก้าวลูกสาวพ่อแก่นะคะไหว้ครูทำพิธีไหว้ครูที่วัดหงทองจังหวัดนนทบุรีวัดหงทองจังหวัดนนทบุรีวันที่27มีนาคมนี้เย็นวันที่26มี5โมงถึง6โมงเย็นมีการสวดมนต์เย็นนะคะแล้วก็เช้าวันที่27นะคะ7โมงครึ่งประมาณ7โมงครึ่งก็จะมีเลี้ยงพระเช้าแล้วก็ตั้งแต่9โมงเช้าไปนะคะก็จะเริ่มพิธีไหว้ครูแล้วก็ครอบเศียรครูช่วงเย็นหัวค่ำนะคะประมาณ1ทุ่มนะคะจะเป็นหน้าที่ของมหรสพของทีมงานลิเกคณะลูกก้าวสาวพ่อแก่หนึ่งทุ่มก็จะเริ่มคอนเสิร์ตแล้วก็ต่อด้วยลิเกนะคะก็เป็นการประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็กราบเรียนเชิญไปด้วยในตัวนะคะสามารถมาร่วมได้ตั้งแต่วันเย็นวันที่6แล้วก็วันที่7ทั้งวันเลยนะคะยินดีมากทุกสายงานทุกสายอาชีพสามารถมาร่วมพิธีครอบครูแล้วก็ไหว้ครูด้วยกันได้เลยนะคะแล้วก็ใครสั่งเสื้อก็เสื้อร่ำรวยใครสั่งเสื้อร่ำรวยย้ำว่าไม่สั่งในใครมาดูย้อนหลังไม่สั่งในคอมเมนต์นะคะต้องทักเข้าไปในข้อความเท่านั้นข้อความของ Facebook ส่วนตัว Facebook ดวงก้าวลูกสาวพ่อแก่ทักข้อความเข้าไปเลยนะคะก็ประชาสัมพันธ์งานไหว้ครูไว้แต่เพียงเท่านี้ของปี2565เราได้ทำพิธีไหว้ครูแล้วก็ครอบครูกันแล้วนะคะใครอยากเฮงปังรวยก็มาร่วมได้เลยทุกสายงานสายอาชีพเลยทุกสายอาชีพเลยนะคะยินดีมากๆเลยนะคะไม่มีการปิดกั้นแล้วก็มีรังเกียจแต่อย่างใดแต่ว่ารบกวนว่าให้สวัสดีพี่แก๊ปค่ะแต่ว่ารบกวนให้ทุกคนนะคะเซฟตัวเองอย่างดีมากๆแล้วก็เพื่อส่วนรวมด้วยนะคะแล้วก็ช่วงใครที่มาช่วงพิธีอะไรเงี้ยที่เป็นพิธีแบบมงคลเป็นพิธีพระก็แต่งตัวสุภาพมาแค่นั้นพอนะคะมาร่วมได้เลยนะคะที่วัดหงทองนะคะช่วงเย็นเราก็ค่อยมาแบบแฮปปี้สนุกกันนะจ๊ะตามนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่สลับเวลาเข้ามาชมนะคะไลฟ์ที่เพจลิเกคณะดวงก้าวลูกสาวพ่อแก่นะคะฝาก YouTube ช่องลิเกคณะดวงก้าวลูกสาวพ่อแก่ไว้ด้วยเพราะว่าจะมีถ้าอันไหนถ้าสมมุติว่างานไหว้ครูไม่มีการไลฟ์สมมุตินะคะถ้าเกิดว่าไม่มีการไลฟ์หรืออะไรก็ตามถึงแม้จะมีการไลฟ์ยังไงก็มีคลิปให้ทุกท่านได้ชมอยู่ดีเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็ชัดเจนมากกว่าแล้วก็รู้เรื่องกว่าจะชัดกว่าไลฟ์ด้วยนะคะก็จะอยู่ที่ YouTube ช่องลิเกคณะดวงก้าวสาวพ่อแก่แต่ถ้าใครอยากแนมๆเข้าไปอีกช่องนึงของก้าวก็จะเป็นช่องดวงก้าวเป็นภาษาอังกฤษ DUANGKAO เป็นช่อง YouTube อีกช่องนึงนะคะก็จะได้ดูอะไรแบบส่วนตัวของก้าวหน่อยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่สละเวลาเข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะโอเคค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย